สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่กองประกวดมิสแกรนด์สระบุรีประจำปี2023ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยสาวสวยมิสซุปราเอมมานั่นเองสวัสดีค่ะเอาวันนี้เนี่ยรอบไฟนอลของมิสแกรนด์สระบุรีแล้วอยากให้เอมมาเนี่ยกล่าวถึงเวทีนี้หน่อยค่ะก็วันนี้อยากจะให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะคะวันนี้ก็แอบมาเชียร์เพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนหนูเนี่ยลงประกวดหลายคนเลยประมาณ 7-8 คนเลยค่ะก็จริงๆแล้ววันนี้ใครจะชนะหรือไม่ชนะมันเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญแต่ว่าสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดได้คือการชนะใจตัวเองค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคน enjoy moment แล้วก็ enjoy life นะคะให้กำลังใจสาวงามที่ไม่ได้ไปต่อนอนสำหรับค่ะก็อย่าคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ล้มเหลวหรือว่าจะเป็นอะไรที่มีอิทธิพลต่อใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ทุกคนกล้าที่จะออกจากบ้านเพื่อที่จะมาทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองสร้างคุณค่าให้กับสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดมากๆค่ะก็อยากจะให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ keep doing it ตลอดไปเลยค่ะได้เลยผลงานที่ผ่านมาหลังจากได้รับซุปเปอร์แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มีผู้คนมากมายรู้จักหนูเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลืองานสังคมแบบใหญ่มากขึ้นเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ติดตามหนูต่อไปนะคะว่าจะไปไหนหรือว่าจะทำอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะได้ค่ะFacebook แล้วก็ IG คุณผู้ชมตามมาติดตามได้เลยก็ชื่อตามชื่อหนูเลยนะคะณัชญาฮาดีเป็นภาษาอังกฤษค่ะ TikTok เป็น Emma.2544 ค่ะได้เลยตอนนี้มันมีประเด็นนางงามในเรื่องของสาวงามที่แต่งงานแล้วมาประกวดในเวทีในความคิดเห็นส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วมันเหมือนกับคำถามที่เอามาตอบวันไฟนอลของหนูเลยบนเวทีซุปราใช่ค่ะก็อย่างที่หนูบอกก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมาเป็นผู้หญิงอะค่ะบางคนเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตแบบว่าท้องก่อนวัยอันควรหรือว่ามีลูกโดยที่ยังแบบว่ายังไม่ได้ทำความฝันของตัวเองในการประกวดนางงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆหนูค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับการที่จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงที่มีลูกแล้วมาสมัครแล้วมาประกวดนางงามได้เพราะว่าเราผู้หญิงด้วยกันเนี่ยค่ะสามารถ empower women ได้ไปอีกแบบให้มันแข็งแรงมากขึ้นได้เลยค่ะได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้ฝาก IG ช่องทาง Facebook อีกครั้งนึงให้คุณผู้ชมติดตามผลงานนะค่ะ IG กับ Facebook นะคะชื่อณัฐญาฮาดีค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะได้เลยขอบคุณมากขอบคุณค่ะบ๊ายบาย